สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์โจ๊กบ้านสมเด็จเรื่องรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเรื่องสิ่งที่อยู่ในบันทึกของกระดาษสาโดยเฉพาะมวลสารสำคัญในการจัดสร้างพระสมเด็จอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับอันนี้ก็จะบอกเนื้อต่างๆเลยครับเนี่ยว่ามีเนื้อนะครับครับขาวอมเขียวนะครับเนี่ยเนื้อดอกจำปีขาวตุ่นขาวอมดำนะครับครับเนื้อโอ้อ่านยากมันขาวเนื้อดอกจำปาด้วยนะครับขาวนวลเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับครับเนื้อขาวด้านเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยตำไม่เผาเนื้อพระดูเห็นโอ้ดูอะไรเนี่ยครับผมเป็นจุดนะครับไอ้ตรงที่ไม่เผาเนี่ยดูเป็นจุดเล็กๆนะครับอันนี้เนื้อนะครับไม่ใช่มวลสารใช่เนื้อแล้วครับเนื้อนี่ชนิดของเนื้อแล้ว6เนี่ยเนื้อผิวมะกอกสุกเนื้อผสมด้วยเกสร108อย่างเงี้ยครับนี่ครับอันนี้เนื้อผิวมะกอกสุกผิวมะกอกสุกนะครับครับนะครับนะฮะเนื้อจะออกสีน้ำตาลนะฮะครับนะครับแล้วก็ผิวมะกอกสุกครับนะครับเนื้อที่7เนื้อผงสบู่เลือดครับสีแดงนะครับอมชมพูครับพระพิมพ์นี้ทำแจกทหารครับไปรบพวกเงี้ยวนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งว่าพระสมเด็จแดงกวนอูนะครับสมเด็จแดงกวนอูเคยเจอไหมอาจารย์เคยครับเคยเจอครับมีในตำราเล่มไหนเขียนไหมมีครับมีเหมือนกันนะครับและเนื้อผงล้วนมีน้ำอ้อยผสมเท่านั้นครับนะครับนี่อีกเนื้อหนึ่งแล้วก็เนื้อผงผสมกล้วยน้ำหรือกล้วยหอมจันครับนะครับเนื้อผงใบลานอันนี้เราคุยไปแล้วนะครับสองเนื้อผงใบลานเผานะครับสีเทาเนื้อผงใบลานเผาเกรียมแล้วเอาน้ำดับตากแห้งแล้วมาผสมนะครับครับแล้วก็พระผงดำครับผงแม่พิมพ์ที่แตกหักนะครับเป็นผงถ่านนะครับเนื้อจะละเอียดพระดำนี่ก็เล่าแล้วมีจุดขาวจุดขาวนี่เป็นจุดจริงๆนะไม่ใช่แบบลายกวางดาวนะครับกระจายทั้งองค์นะครับแล้วก็อันนี้วิธีทำดินสอในเนี้ยอันเนี้ยเขียน11แต่บางอันก็12แล้วก็ยังมีในกระดาษสาที่มีเขียนอีกเขียนไม่ตรงกันนี่เขียนขยายก็มีครับเขียนเพิ่มก็มีเขียนขยายก็เพิ่มก็มีครับอาจารย์เนื้อมะกอกสุกครับอันนี้คือเนื้ออะไรเป็นผงเกสรครับครับแล้วก็เนื้อดินด้วยนะเนื้อเนี่ยจะออกแห้งเป็นผงถ้าจะเป็นดินเลยแต่ว่าด้วยความที่ดินนี่ไม่ใช่ดินปลูกพืชครับครับก็เป็นดินกลุ่มที่เขาเป็นสำหรับใช้คัดทำเครื่องปั้นต่างๆนะครับพระเนี่ยพระจะมีความคมนะครับอย่างเงี้ยเก้าใบก็สมัยที่เป็นสมเด็จแล้วนะครับแล้วก็ดูด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจับกล้องขึ้นกล้องอีกทีหนึ่งว่าในเนื้อเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์เคยส่องแล้วเจออะไรเจอตามตำราครบหมดนะฮะทั้งเม็ดทองทั้งพระกำแพงนะครับแร่เหล็กต่างๆแล้วก็ผงพุทธคุณแต่ว่านี่จะเป็นกลุ่มเนื้อละเอียดครับเป็นกลุ่มเนื้อผงนะครับแล้วก็เป็นส่องมาเจอกี่องค์ทุกองค์นะไม่ใช่ไหมเนื้อนี้อ๋อเนื้อนี้หายากมากครับหายากกว่าเนื้อชั้นหมากครับแต่ว่าเนื้อที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยจะเป็นสีมะกอกแต่ว่าจะดูนึกนุ่มนะจะอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงครับอาจารย์กลุ่มนี้คนเล่นกันเยอะไหมเนื้อนี้หรือเนื้อนี้คนไม่เคยเห็นคนอาจจะยังไม่เคยเห็นครับนะครับแล้วก็จริงก็มันจะมีอีกเล่มนึงบันทึกไว้ก็จะมีพุทธคุณทางเมตตามหานิยมบันทึกไว้ชัดเจนเลยครับเฉพาะเนื้อของอาจารย์ชะแล่มมีไหมเขียนถึงนี้ไหมของอาจารย์ชะแล่มไม่น่าจะยังไม่มีนะยังไม่มีเป็นบันทึกไว้ครับแล้วไม่ได้เห็นพิมพ์ที่ลักษณะนี้ด้วยครับครับครับอาจารย์อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ตีอยู่ในกลุ่มไหนหมายถึงว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มหายากเหมือนนะครับครับแล้วก็เนื้อเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเขาแห้งดินนี่คือเป็นพระที่ไม่เคยใช้นะครับพระที่ไม่เคยใช้ครับอาจารย์ยึดตำราเล่มไหนถึงหาเนื้อนี้ต้องบอกว่าเนื้อนี้เนี่ยคือเราได้อ่านกระดาษสานะครับครับพบแล้วก็ว่ามีอันนี้เราก็แจ้งไปทางศูนย์ขอยืมมานะครับว่ามีเนื้อนี้ไหมลักษณะดังต่อไปนี้นะครับเราก็ได้เห็นแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นเนื้อผงสีนี้เหมือนกันเนี่ยเราก็มีครับ ครับแต่ว่าไม่เคยเจอคมชัดเท่านี้นะครับเนื้อผงสีนี้เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อเกสร
เนื้อสีมะกอกสุกนะครับจะเป็นเนื้อเกสรถ้าผ่านการใช้เนี่ยจะหนึบนุ่มเวลาดูเนี่ยจะเห็นเลยโหนุ่มหนึบดูเหมือนมีมวลสารที่เป็นข้าวเป็นกล้วยผสมนะครับโอเคอันนี้เนี่ยมีบอกพุทธคุณไว้ด้วยครับโอเคอาจารย์มีคนที่มีเนื้อลักษณะนี้เหมือนกันเหมือนมานำแสดงยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับถ้าใครมีเนื้อลักษณะนี้เอามาเปรียบเทียบกันหน่อยครับว่าที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นยังไงครับครับอาจารย์ในสมุดข่อยเนี่ยถ้าเรายิ่งค้นกว่ายิ่งเจอเยอะครับกระดาษสาด้วยกระดาษสาเนี่ยยิ่งเจอเยอะนี่เอาเรามาเพียงส่วนหนึ่งครับทียอดมีเยอะไหมที่คุยกันมีเยอะกว่านี้เยอะครับซึ่งผมตั้งใจที่จะศึกษาครับตั้งใจที่ศึกษาให้ครบทั้งหมดนะครับครับที่ทียอดมีครับนะครับผมจะศึกษาติชมสมเด็จพระอาจารย์เนี่ยดูทางไหนทางเพจนะครับศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จนะครับในเพจนี้จะอธิบายเป็นตัวอักษรครับแล้วก็เอาบางส่วนของในใบลานครับแล้วก็หนังสือที่คนอื่นเขียนเนี่ยครับที่เป็นไฮไลท์นะครับเพื่อที่จะเป็นลายแทงครับไปให้คนครับครับผมครับโอเคแล้วก็มีช่อง YouTube สองสมเด็จช่องไหนเก็บพระสมเด็จตามตำราครับเก็บพระสมเด็จตามตำราไม่หลงทางไม่หลงทางเพราะว่าเราทางสายใหญ่แล้วมีเหมือนเป็นแม่น้ำสายใหญ่ครับมีสายเล็กแม่ลำคลองมารวมกันอยู่ที่นี่มีสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ไหมครับการเก็บสมเด็จตามตำราก็มีทั้งชมแล้วก็มีทั้งต่อต้านก็มีนะครับที่ต่อต้านที่เขาต่อต้านในมุมไหนในมุมที่ว่าตำราไม่จริงหลายเรื่องครับตำราไม่จริงบ้างเขาเชื่อแต่ของตัวเองบ้างเป็นไปได้ไหมครับว่าตำราที่เขาเขียนมาไม่ใช่ของจริงเราดูจากเหตุและผลที่คัดมาแล้วเนี่ยมีความ 80% นะผมว่าเชื่อได้เพราะว่าไม่ได้เขียนไปเพื่อเขียนแต่เขียนไปเพื่อสืบทอดเขียนเพื่อเก็บบันทึกไว้ครับอย่างกับพวกเนี้ยที่เขาเขียนไว้นี่เขาบันทึกไว้นะครับครับเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่ามีอะไรครับในตำราในยุคก่อนเนี่ยอย่างตำราสมเด็จคือที่เขียนไว้เก่าแก่สุดก็คืออายุ90ปีครับใน90ปีนี้ไม่มีภาพเลยหรอไม่มีเลยจริงๆภาษา90ปีนั้นก็คล้ายๆอันนี้นะภาษานะครับครับภาษาใกล้กันใกล้กันครับแล้วก็ประมาณเดียวกันมีกี่เล่มที่เอานี้มาเอากระดาษสาเนี่ยมาเป็นอ้างอิงในการเขียนหนังสืออาจารย์ชะแล่มน่าจะมากที่สุดอาจารย์ชะแล่มน่าจะมากที่สุดครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ